สวัสดีค่ะแมนด้าชลิษาออฟแดมค่ะใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้ว่าฉันก็แพ้ร้องไห้ในใจไม่มีใครดูแลเจ็บเองก็ต้องหายเองรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงประกอบละครมาก่อนเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่รู้แค่ว่ามาในวันนี้เนี่ยก็อยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะก่อนที่จะมาลองนะคะทางพี่หนึ่งก็ได้มีการส่งเดโมให้ด้าฟังนะคะว่าโอเคไกด์มันประมาณนี้ด้าก็ได้เปิดเวลาขึ้นรถนะคะไม่ว่าจะขับรถไปไหนก็คือเปิดในรถเลยค่ะแล้วก็ร้องตามทุกวันเลยค่ะด้ารู้สึกว่าพอเราร้องตามแล้วเราได้ฟังบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่มีการกังวลเรื่องเนื้อเพลงเพราะว่ามันได้แบบซึมซับเข้าไปอยู่ในร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วค่ะละครเรื่องนี้นะคะชื่อมาตาลดาแล้วก็บทละครที่ด้าได้รับเล่นเนี่ยก็เป็นอรุณรัศมีหรือว่าคุณหนูแพงนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูมีความมั่นใจดูภายนอกเป็นแบบเป็นคนมั่นๆเลยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาของเราเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆซึ่งในเพลงนะคะบรรทัดแรกเลยก็คือที่ดูเหมือนเก่งมันเป็นแค่การแสดงก็เหมือนกับบุคลิกเราเลยที่ดูแบบมั่นใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็มีมุมอ่อนไหวของเรานะเราก็มีมุมแบบอ่อนหวานของเราก็คือไม่อยากให้คนอื่นมาตัดสินเราด้วยแค่รูปลักษณ์ภายนอกเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีมากกว่านั้นค่ะมันเหมือนจะง่ายเนาะพอแบบเราเห็นคนอื่นร้องอัดเพลงแต่พอมาจริงๆแล้วมันมีความละเอียดค่ะในทุกโน้ตที่เราร้องในขณะนั่งกอกหูฟังทุกวันนะคะมันจะมีแบบบางคีย์ที่พอเรามาถึงแล้วเราแบบเออทำไมเราไม่ได้ยินคีย์นี้ก็มันจะมีความละเอียดมันไม่ถึงกับแบบยากมากแต่มันก็ไม่ง่ายเลยค่ะแต่ว่าเราก็มี professional หลายๆคนนะคะมีพี่หนึ่งคอยแบบคอยบอกอยู่ว่าโอเคต้องทำยังไงบ้างคีย์มันเป็นยังไงอ่ะลองร้องแบบนี้ซิค่ะก็อยากจะฝากเพลงนะคะใครจะรู้นะคะแล้วก็ฝากละครเรื่องมาตาลดาด้วยค่ะใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้ว่าฉันก็แพ้ร้องไห้ในใจไม่มีใครดูแล